ลาดหหักักแ่งปรระเทททศไทยยพ์สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือเซตอัฟเทอร์นกับผมอธิชาติมงศ์วิวัฒนครับวันนี้ตลาดบ้านเรานี่ยังคงวัดใจกันแถวๆพันสจุดอยู่เลยนะครับส่วนตลาดในภูมิภาคเองก็เรียกว่ามีสลับบวกลบนะครับยังไม่ค่อยมีทิศทางที่ชัดเจนครับ มาดูตลาดต่างประเทศกันก่อนนะครับนิกเกิวันนี้ลงมาก็26.51จุดนะครับอยู่ที่39,556จุดครับก็ยังไม่มีทิศทางชัดเจนครับห่างเสงปิดนะครับโนสเตทไทม์ครับวันนี้บวกขึ้นมาก็เล็กน้อยครับ3.59จุด3,336จุดด้วยกันครับ มาดูต่อกันที่เกาหลีตใต้นะครับคอสปีครับบวกมาก็1.39จุดเท่านั้นเองครับ2,799.21จุดนะครับจีนครับ2 9 8 6 6 4จุดบวกขึ้นมา19.23จุดและไต้หวันนะครับวันนี้ปรับตัวลงเล็กน้อยจริงๆ8.46จุด2 3 0 2 3 7 9จุดด้วยกันครับ ส่วนตลาดบ้านเราเอง1,300จุดนี่ยังเป็นจุดวัดใจนะครับแต่วันนี้เนี่ยตอนแรกช่วงเช้าสามารถยืนแดนบวกได้ตอนนี้ลบอยู่นะครับต้องรอดูว่าปิดสิ้นวันนี้จะยืนเหนือ1,300ได้หรือไม่1,299.91จุดลบลงไป1.05จุดมูลค่าการซื้อขายวันนี้เบาบางทีเดียวครับ1 5 0่ล้านบาท ันนี้จริงๆมีเรื่องของอัพติกลูเข้ามาด้วยนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ใช่แรงที่จะส่งผลให้ตลาดบวกกลายเป็นว่าไตรมาสสเครื่องหลังของปีวันนี้ตลาดหุ้นในภูมิภาคไม่มีตลาดไหนคึกคักเลยครับห้างดับักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับ E.A. หลังจากก่อนหน้านี้ปรับตัวลดลงไปแรงวันนี้มีแรงซื้อกลับเข้ามาครับบวกขึ้นมาบาท40สตางครับอ่บาท60สตาง์ CPL 55บาทไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเดลต้า2บาท50สตางยังคงลงต่อเนื่องครับลงอีก75สตาต่างด้วยกัน AOT ก็เช่นเดียวกันนะครับล่าสุดอยู่ที่57บาทครับลงไป75สตาต่างและ c o มเซเว่นบาท20สต่างครับบวกขึ้นมาค่อนข้างแรงทีเดียวที่60สต่างครับมาต่อกันที่ตลาด t f เฟกนะครับวันนี้เองจริงๆก็เป็นวันเริ่มของสัญญาแต่ว่าตลาดก็ไม่ค่อยคึกคักเช่นเดียวกัน อีกที่อินด e x ครับเทรดกันที่117,95สัญญาซิงเกิลสต็อกเหลือเพียงแค่28,116สัญญาครับพ c i เชสเมทัลโลหะมีค่า26,833สัญญาครับและค่าเงินครับ22,244สัญญานะครับวันนี้นี่ต้องเรียกว่าเทรดกันแค่1 8 1 0 0 0ักว่าสัญญาทั้งตลาดตนเองไม่ค่อยคึกคักสักเท่าไหร่ครับ จังหวะตลาดแบบนี้นะครับลองมาดูกันครับอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าหลายคนบอกว่าจังหวะตลาดค่อนข้างผันผวนครับถ้าเกิดอยากจะสะสมหุ้นหุ้นปันผลที่ดีๆสูงๆก็น่าสนใจครับหาหุ้นดีๆเลือกหุ้นเข้าพอร์ตผลตอบแทนก็จะได้ดีๆด,ด,ด้วยนะครับหุ้นปันผลจะดูยังไงได้บ้างว่าหุ้นปันผลแบบไหนที่น่าสนใจนะครับอย่างแรกเลยคือจ่ายปันผลสม่ําเสมอมีกําไรแล้วจ่ายปันผลออกมาในเปอร์เซ็นต์สัดส่วนสูงๆ สองคือผลการดําเนินง,งานแข็งแกร่งครับไม่ผันผวนไปตามสภาวะไม่ว่าจะเป็นสภาวะตลาดในอุตสาหกรรมหรือว่าแต่เรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมนะครับและสุดท้ายก็คือว่าราคาต้องเหมาะสมด้วยเพราะว่าการผลสม่ําเสมอกําไรสม่ําเสมอราคาก็ต้องดีด้วยเพื่อที่จะได้ว่าได้ผลตอบแทนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กลับมาแล้วค่อนข้างสูงนั่นเองครับ ไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับนอกจากนี้นะครับการวิเคราะห์การคัดเลือกหุ้นจ่ายปันผลสูงก็ทําได้จะเป็นท็อปดาวน์บอททอมอัพก็ได้ครับดูจากเศรษฐกิจลงมาว่าเศรษฐกิจกําลังดีอุตสาหกรรมไหนได้ประโยชน์จากนั้นก็วิเคราะห์บริษัทที่แข็งแกร่งหรือจะเป็นบอททอมอัพก็คือดูจากคุณภาพของบริษัทเลยว่าแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหนที่จะฝ่าฟันในแง่ของการสู้ศึกในอุตสาหกรรมแล้วก็การต่อสู้กับสาภาวะเศรษฐกิจได้นั่นเองครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าพอได้แล้วเนี่ยนะครับจะหาข้อมูลจากไหนที่จะได้รู้ก็มีหลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางตลาดซับแห่งประเทศไทยนะครับก็มีเว็บไซต์ให้ดูเข้าไปดูในเซ็ตสมาร์ทก็ได้หรือถ้าเกิดเขามี opportunity day นะครับเ็ไปนั่งฟังนั่งถามคำถาม,ถามกันได้แล้วก็ Set Invest สต์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลที่หาข้อมูลได้ว่าบริษัทไหนนะครับก็ต้องหาว่ากำไรดี ปันผลในอัตราสูงสูงแล้วก็มีผลการดำเนินงานที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอครับสุดท้ายจะซื้อเนี่ยแล้วจะซื้อยังไงดีถ้าเกิดว่าเจอหุ้นดีๆที่น่าสนใจแล้วอย่างแรกเลยก็คืออาจจะรอจังหวะที่เหมาะก็ได้ครับช่วงที่อัตราผลตอบแทนเขาดีขึ้นมาเช่นตลาดอาจจะมีการปรับตัวลงแต่จริงๆหุ้นนั้นยังคงแข็งแกร่งอยู่หรือว่าตัวไหนที่มีเงินปันผลสูงเป็นพิเศษครับเช่นราคาหุ้นอาจจะตกต่ําในช่วงวิกฤตแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องของชั่วครั้งชั่วคราวนะครับหรือถ้าเกิด เอกะจังหวะไม่ถูก DCA ก็ได้ครับทยอยซื้ออย่างสม่ำเสมออาจจะเป็นทุก2ออาทิตย์ทุกเดือนทุกไตรมาสแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอยากจะให้มีการกระจายการลงทุนไปในหุ้นในหลายๆตัวด้วยครับ อีกข่าวหนึ่งนะครับที่วันนี้มาฝากกันครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับขอให้ทางสไปเน็กส์เทคนะครับบอกว่าต้องมีการปรับปรุงการควบคุมภายในเพียงพอด้วยเพราะว่ายังไม่ทําตามนโยบายที่กําหนดไว้คือยังไม่ได้มีการเปิดเผยครับเรื่องของการเชื่อมโยงกรณีกู้เงินแล้วก็เอาสินทรัพย์ของบริษัทไปค้าประกันให้กับกลุ่มสบายเทคโนโลยีนะครับรวมถึงการกู้ยืมเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ด้วยก็ขอให้คณะกรรมการเนี่ยตรวจสอบให้ความเห็นเพียงพอแล้วก็เหมาะสม ของระบบการควบคุมภายในด้วยแล้วก็แจ้งไปยังตลาดภายในวันที่14สิงหาคมครับตลาดเปิดมานะครับไตรมาส3และช่วงครึ่งหลังของปีจะไปทิศทางไหนนะครับไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์ของเราครับคุณกิตพลภัยภาษาอังกฤษครับจากบริษัทหลักทรัพย์ยูบีเคเฮียนครับสวัสดีครับคุณกิตพลครับครับสวัสดีครับครับเป็นยังไงบ้างครับตลาดเปิดมาไตรมาส3ครึ่งหลังของปีทิศทางจะไปทางไหนต่อครับ ครับก็ต้องบอกว่าถ้ามองไปทั้งครึ่งหลังเลยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังคงมองบวอกอนะครับว่าในช่วง6เดือนข้างหน้าเนี่ยหรือถึง12เดือนข้างหน้าเนี่ยเรามองตลาดค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรือดีมากนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยระยะสั้นๆเนี่ยมันจะมีความผันผวนที่มาจากหลายปัจจัยนะครับอันที่1ก็คือการรายงานผลประกอบการที่กําลังจะประกาศออกมาเนี่ยมันยังมีความเสี่ยงที่มันจะมีบางบริษัทในผลประกอบการอาจจะไม่ดีนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นผลมาจากการที่ ผลประกอบการในช่วงไตรมาสสองเนี่ยม,มันยังครอมอยู่กับช่วงระยะเวลาที่อาการเบิกายงบประมาณเนี่ยมันเกิดการสะดุดอยู่นะครับรวมไปถึงภาพผลทางด้านไตรมาสสองปกติแล้วเนี่ยมันก็มักจะเป็นโลซีซั s ในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามพอเขา้าู่ไตรมาสสามซึ่งการเบิกจ่ายจะเดินหน้าได้่อน้างจะเต็มที่นะครับแล้วก็พอถึงไตรมาสสี่เนี่ยจะมีที่เรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำา i ีต้อง w a เล e t น,นะครับแล้วก็ยังมีมาตร,รการอื่นๆตามมาอีกก็น่าที่จะเยอะเนี่ยเราก็เชื่อว่า ถ้ามองผ่านความผันผวนในช่วงกรกฎาคมนะครับถึงประมาณกสิาคมไปได้เนี่ยไม่ต้องห่วงตลาดเลยนะครับน่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตรงนี้เนี่ยในระดับพอสมควรนะครับดังนั้นก็มองความผันผวนช่วงกรกฎาคมที่อาจจะเกิดขึ้นครับน่าจะเป็นโอกาสในเรื่องของตัวการลงทุนครับก็มองเดือนนี้อาจจะมีผันผวนบ้างน,น,นะแต่ว่าพ้านเดือนนี้เดือนหน้าไปแล้วเนี่ยตลาดเองน่าจะค่อยๆสะท้อนปัจจัยบวกมากขึ้นครับครับ ช่วงนี้น่าจะเรียกว่า b u y o n d i p หรือว่าย่อซื้อจังหวะตลาดสักตระกูีเท่าไหร่น่าสนใจบ้างครับคุณกิตพลครับจริงๆต้องบอกว่าเราอาจจะไม่ได้มองภาพระดับของตัชนีเท่าไหร่ครับผมคิดว่าความเสี่ยงเอาไซส์ระดับประมาณ1ันสองร้อยกลางๆนี่เป็นไปได้นะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญที่อยากให้ทุนมองมากกว่าเนี่ยก็คือเรื่องของตัวหุ้นที่มันน่าจะเข้าจังหวะกับการลงทุนในช่วงเวลาตรงนี้นะครับถ้าเป็นในเด่อกรรกลุผมซึ่งผลประกอบการบางกลุ่มมันอาจจะออกมาในโซนที่อ่อนแอหรือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ย ในกลุ่มที่มีผลประกอบการเขน้าที่จะมั่นคงอย่างเช่นกลุ่มสื่อสารนะครับกลุ่มดตาน,นอาหารที่น่าจะมีเรื่องของการเทอราวของผลประกอบการนะครับหรือว่ากลุ่มแพคเกจิ้งที่ผลประกอบการน่าจะปรับดีขึ้นเนี่ยในประมาณทั้งสามกลุ่มนี้ครับผมคิดว่านักสุนีเนอีอาจจะสามารถ ลงทุนได้โดยที่ไม่ต้องรอระดับของดัชนีนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในภาพของดัชนีซึ่งถึงแม้ว่ามจะมีความเสี่ยง1ัน0กลางกาแต่ยางเี่เรียนครับว่าถ้าเป็นใน3กลุ่มนี้เราก็คิดว่าภาพของเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวเอาเพื่ออร์มตลาดแล้วก็ไม่ต้องต่อราคากับการลงทุนมากนะครับครับคุณกิตพลครับมีหุ้นตัวไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมครับครับถ้าสารภาพของเดือนกรกฎาคมนะครับ เราก็มองถ้าในกลุ่มสื่อสารเนี่ยก็ชอบแอดวานนะครับไม่ว่าจะในเชิงผลตอบแทนเงินปันผลหรือว่าจริงๆแล้วแอดวานเป็นหุ้นที่เราเห็นการปรับประมาณการกาไรของบรษจทจดเปลี่ยนขึ้นในขณะที่ซื้อขายด้วย PE เนี่ยที่อยู่ในระดับค่าเฉลีย่ยกรอบต่ําในรอบ5ปีเพราะฉะนั้นภาพแบบนี้ครับเราควรจะเห็นการรีเลตติ้งขึ้นของราคาหุ้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้กังวลกับดาวไซด์นะครับอันที่2ครับถ้าเป็นในกลุ่มแพคเกจ เราชอบ SCGP นะครับสถานการณ์คล้ายๆกับแอดวานเลยก็คือว่าอยู่บนภาพของการปรับประมาณการกำไรขึ้นแล้วก็เทรดอยู่ในระดับ PE ที่อยู่ในโซนต่ำนะครับส่วนในกลุ่มอาหารครับผมคิดว่า beta กล้เองก็น่าจะน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการเ u r n a r o u n d ผลประกอบการที่น่าจะกลับมามีกำไรเป็นบวกได้ในช่วงไตรมาสสอที่จะถึงตรงนี้นะครับรวมไปถึงภาพของไทยเราเองเนี่ยเราเริ่มเห็นฟาร์มอินคารหรือแรกเกษตรกรเนี่ยเริ่มฟื้นซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นสัญญ,ญาณการฟื้นในรอบใหญ่ๆเนื่องจากเรื่องของการเข้าสู่ พ้จากภัยแรงเอลนิโยเข้าสู่ลานีนาด้วยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นการฟื้นของไร้เกษตรกรเนี่ยในระดับ12-18เดือนเลยนะครับดังนั้นะผมคิดว่าก็ให้ไอเดียสำหรับ3ตัวน,นี้ซึ่เราคิดว่าเป็นระดับที่สามารถลงทุนได้นะระดับราคาหุ้นปัจจุบันครับกรับได้ครับขอบคุณมากครับ,บคุณกิตพลครับสวัสดีครับครับ นี่นะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นหุ้นที่อาจจะเรียกียกว่าคล้ายๆกับหุ้นปันผลที่เราบอกไปนะครับว่าปันผลก็ดีอัตราก,กำไรก็สูงแล้วก็ตอนนี้เป็นจังหวะที่น่าสนใจมากกับเนีษฐีแถวนี้นะครับขอทุกท่านเจอหุ้นดีมีกำไรครับสวัสดีครับ